ชิสวิปย้อนกลับไปสมัยที่หัวยังเกรียนใส่กางเกงที่ขาสั้นเขาเรียกเราว่านักเรียนมีความคิดที่ตั้งมั่นว่าเราต้องภาคต้องเพียรมีคุณครูอีกหลายท่านให้แสงสว่างดังเทียนพอไปเจอจริงๆมันก็ไม่เหมือนที่คิดแม่งฝืนชีวิตมองไปทุกทิศไม่เห็นมีแสงสว่างอยากจะรู้ให้จนกระจ่างแต่สมองคนเรามันต่างเลยมีแผลที่เป็นรอยด่างในใจกูเหมือนไอ้โง่ให้คนหาตั้งกี่ครั้งที่ทนมาคิ้วขมวดอยู่บนตาเจ็บซ้ำๆไปจนชาเพียงแค่กูนั้นทำไม่ได้กับโจทย์ที่บนกระดานดำแต่ถ้าทุกคนฉลาดกันหมดคุณครูคงไม่มีงานทำกูเอาเงินไปโรงพยาบาลก็ยังมีหมอมารักษาไปขออาหารในโรงทานคนที่ให้ยังค้าขาแล้วนี่ไอ้ที่กูเป็นก็ไม่ได้ผิดอะไรนักหนาแต่ครูก็ไม่เคยใจเย็นชอบแปลงร่างเป็นยักษ์สาไม่ต้องสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมกูเกลียดครูอยู่ในห้องเรียนก็หาเรื่องเอาแต่เหยียดกูชอบมาเปรียบเทียบคนเก่งเอามาเปรียบกูให้กูอับอายคล้ายว่าหัวกูโดนเสียบชูไม่ต้องสงสัยที่เพลงหยาบกูนั้นทำบ่อยตอนที่ด่ากูก็สรรหามาแต่คำถ่อยกูต้องกัดฟันทั้งที่มืออยากจะกำต่อยสร้างแต่เรื่องแย่ทำไมสมองถึงไม่จำหน่อยกูเรียนไม่เก่งแม่งก็โดนด่าตอบไม่ได้แม่งก็โดนด่ากูยกมือถามแม่งก็ยังโดนด่ากูอยู่เงียบๆซะยังดีกว่าบางทีกูก็นั่งคิดว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างที่เขามีกินกันทุกอาทิตย์มันเป็นเพราะเงินจากใครจ้างกูยกมือถามวิชาคณิตทำไมต้องโดนอะไรกว้างหรือครูบางคนไม่มีหัวคิดและปราศจากความใจกว้างคงไม่แปลกถ้าเด็กแม่งไม่มีความมั่นใจเพราะเพียงแค่ผิดเล็กๆน้อยๆคุณครูก็คอยลั่นไกเหมือนอนาคตของเด็กนักเรียนจะสั้นไปไม่ต้องมาถามว่าใครผิดเพราะคนผิดคือท่านไงเด็กแม่งถูกมองเหมือนว่าเป็นกระสอบทรายจะตบจะตียังไงก็ได้หรือว่าจะด่าแบบหยาบคายบางคนเรียนไม่เก่งก็ชอบประจานให้อับอายว่ามึงเป็นคนดีๆไม่ชอบทำไมสมองมันกลับควาย